วางมือลงได้ทั้งกายยามเช้าเมื่อเราตื่นขึ้นมาสิ่งที่ควรทำเบื้องต้นคือการตั้งกายให้ตรงอยู่ในท่าอิริยาบถแห่งการนั่งลุกขึ้นมาก็เราก็นั่งไม่ต้องไปทำอะไรก่อนนั่งแต่เราไม่ปวดท้องปวดไส้ก็นั่งนั่งแล้วสูดลมหายใจให้ยาวเข้าไปแล้วก็สูดลมหายใจออกให้ยาวให้หลายๆครั้งเป็นการปรับสภาพกายจิตเราให้มีความสมดุลกันด้วยลมหายใจที่เรามีสติกำหนดต้องกำหนดนะกำหนดหายใจเข้ายาวออกยาวต้องยาวด้วยยาวคือให้เต็มใจหายใจแบบเต็มใจของเราให้เต็มความรู้สึกในความรู้สึกมีความพึงใจให้ได้ทุกครั้งที่เราสูดลมหายใจเข้าไปยังมีสติให้มีความพึงใจสติกำหนดลงไปในให้เห็นให้รู้ถึงความพึงใจทุกครั้งในขณะที่กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกนั้นหายใจเข้าก็ยาวแล้วก็มีความพึงใจหายใจยาวแล้วก็มีความพึงใจจิตเราก็จะปรับแล้วเราจะปรับเปลี่ยนจิตจิตที่นอนซึมที่จมอยู่กับอารมณ์ต่างๆมันก็จะสลัดขึ้นมามันเราสลัดลุกขึ้นจากที่นอนจิตก็จะสลัดภาวะอารมณ์ต่างๆที่มันเกาะกลุ่มอยู่มาสร้างอารมณ์ที่เป็นไปในทางเป็นกุศลธรรมก็เรียกเราให้อาหารจิตคำแรกเลยคำแรกมือแรกก็คือการให้ลมหายใจที่มีสติหายใจยังมีสติและมีความพึงใจพอมีความพึงใจเนี่ยผู้ประพฤติธรรมก็จะสังเกตว่าเราจะรับอารมณ์ความรู้สึกอันหนึ่งเกิดขึ้นจากความพึงใจคือความเบิกบานใจมันจะตามมาไอ้เบิกบานตัวเนี้ย enjoyful ตัวเนี้ยหรือปิติตัวเนี้ยเป็นอาหารจิตเป็นอาหารจิตที่ดียิ่งเหมือนที่พรหมเทพชั้นพรหมกินอาหารคือกินปิติอันถ้าเราทำเป็นแล้วเราก็สามารถที่จะทำให้ถึงจุดปิติได้มันคล้ายๆที่นักกีฬาวิ่งจ็อกกิ้งหรือเดินจนมันกลับหลั่งสารเอ็นโดฟินอะไรออกมาจะมีความสดชื่นเช่นเดียวกันเมื่อเรานั่งอยู่เราสามารถที่จะให้เกิดความเบิกบานมีสารตัวนี้หลั่งออกมาได้เช่นเดียวกันแต่เราไม่พูดเรื่องของสารนั้นเราพูดเรื่องอารมณ์ที่มันปรับเปลี่ยนได้ให้เกิดความเอนจอยก็คือความมีปิติเกิดขึ้นหรือเบิกบานหายใจเข้าให้ยาวต้องให้ยาวจริงๆให้ยาวขณะที่ยาวในร่างกายเราต้องตั้งตรงเหยียดตรงกระดูกเรานี่เหยียดตรงถ้าจะต้องการยาวเท่าไหร่ต้องเหยียดร่างกายให้สุดเท่านั้นอันญาติโยมสังเกตว่าสิ่งที่เราได้ก็เราได้การเคลื่อนกระดูกทั้งหมดทุกข้อต่อของกระดูกสันหลังเนี่ยเหยียดกึกขึ้นมาแล้วเราเมื่อเราเปลี่ยนอิริยาบถจากนั่งไปยืนก็จะเหยียดได้เช่นเดียวกันลองตั้งกายให้ตรงและอย่าพิงพนักอย่าพิงพนักอย่าพิงฝาจะเป็นคนแก่คนเฒ่าก็เหยียดเข้าไว้ฝึกเหยียดกายอุชุมกายอย่างปณิธายะเนี่ยเป็นอิริยาบถของการปฏิบัติธรรมะพระเจ้าตรัสว่าเหยียดกายให้ตรงมีคุณค่ามากนะทุกคำพูดที่พระเจ้าตรัสเนี่ยทุกคำเนี่ยต้องมีความหมายลึกซึ้งมีคุณค่าไม่มีประมาณจะไม่ตรัสคำแบบเราทั้งหลายหรือพูดแบบเราทั้งหลายพูดอะไรก็ได้ท่านทุกคำของพระเจ้ามาจากปัสสัพพัญญุตยุตตายานนั้นกันกรองเป็นเม็ดธรรมมันเป็นเพชรมัน
เป็นเม็ดต่ำหรือเป็นเพชรที่บริสุทธิ์สะอาดกล่าวว่าบริสุทธิ์สะอาดทั้งพยัญชนะและอัตตะต้องบริสุทธิ์ต้องสะอาดก็บริสุทธิ์สะอาดนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาของคนที่จะทำได้เพราะถูกกันกรองไว้ด้วยพระสัพพัญญุตญาณแล้วเวลาพระพุทธเจ้าตัดสิ่งใดคำใดเนี่ยเราอยากอ่านที่อ่านแค่เพียงเออฉันเข้าใจแล้วเมื่อเรายังไม่มียานแม้สาวกยานขั้นอรหันต์ก็ยังไม่ถึงรู้เข้าใจตามที่ตรงตรัสแสดงแต่ไม่ได้ซึ้งเหมือนกับพระสัพพัญญุตญาณคนละระดับกันเลยแม้พระอนาคามีกับพระอรหันต์ก็ต่างระดับกันในการมีความรับถึงรสชาติของธรรมะจากคำถ้อยคำความหมายนั้นแม้พระสกทาคามีหรือพระโสดาบันก็ยิ่งต่างจากพระอนาคามีพระอรหันต์จึงไม่ต้องกล่าวเรื่องของคนทั้งหลายปุถุชนกัญญาชนหรือผู้กำลังประพฤติธรรมทั้งหลายไม่ใช่เก่งจะเข้าใจในปริยัติธรรมจดจำเข้าใจได้แม่นยำทั้งหมดภาษาอธิบายได้เป๊ะถูกหลักบาลีไวยากรณ์ทั้งหมดแต่ยังไม่ถึงหรอกมันก็ละเรื่องกันเลยมันเหมือนของดิบๆที่ยังไม่สุกมันยังไม่ถึงกับว่ารสชาติของความสุกนั้นยังไม่ถึงเหมือนคนมองเห็นสิ่งนั้นอธิบายได้หมดมะม่วงนะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จำมาแต่ไม่เคยกินมันก็ต่างกันมันเรื่องของธรรมะเรื่องประณีตละเอียดก็คือเรื่องชีวิตของเรานั่นแหละคือธรรมะนั่นชื่อของเราถ้าใครที่มีความประณีตในการดำเนินชีวิตรู้จักพินิจพิจารณาคนนั้นก็จะมีการขัดเกลาการพัฒนาการที่ไปสู่ความประณีตสะอาดและสงบปณิตังความประณีตเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากสั้นตังปณิตังมีทั้งความนิ่งเกิดขึ้นมันมีสั้นตังมีความสงบและประณีตปณิตังปณิตังกันนิปุณโนละเอียดในธรรมะชีวิตเรามันมีความสงบมีความประณีตความละเอียดลึกซึ้งคำพีโรคิดตามจะรู้ด้วยการคิดนึกนั้นไม่ใช่ฐานะเพราะเป็นเรื่องที่รู้ตามยากคิดตามยากชีวิตก็คือธรรมะพระเจ้าจึงชี้ว่าธรรมะเนี่ยคือชีวิตชีวิตก็คือธรรมะซึ่งต้องมีความประณีตความละเอียดเมื่อเราตัวนี้เรานั่งดูเราเอาเรามาดูเราดิลมหายใจเราเอาเรามาดูสิใช้เราดูเราเอาเราเนี่ยไปดูเราเราตัวนี้ก็คือสมมุติของเราตามดูตัวสมมุติก็คือเราแต่สมมุติกับสมมุตินั้นก็ตามก็ไม่ถูกก็ต้องมีสติกำหนดรู้ลงไปในสิ่งนั้นดูสิกำหนดลงไปดูอย่างกำหนดสิลมหายใจคู่นี้ยาวให้เบิกบานให้มีความพึงใจทุกขณะที่หายใจเข้าออกเมื่อฉันทะเกิดขึ้นยังมีสติมันก็จะสกัดราคะโลภะไว้ได้นะมันก็จะทำให้จิตเราวันนี้ออกไปจากความหดหู่เบื่อหน่ายเศร้าหมองขี้เกียจเกียจคร้านทั้งหลายเนี่ยมันสลัดออกมาได้เลยอันคนเราเวลาตื่นขึ้นมาใหม่ๆมันจะเบื่อมันจะมีความเกียจคร้านมีทีนะมีความหดหู่มีความอยากอาการของกิเลสที่มันกดอยู่เนี่ยมันยาพิษเนี่ยมันยังซ่านอยู่มันยังมึนๆอยู่อันถ้าญาติโยมตื่นขึ้นมายังมึนๆไม่สดใสนั้นกิเลสมันกำลังซ่านอยู่
เราล้างกิเลสเสียก่อนนั่งตั้งกายตรงที่นั่งก็นั่งให้มันเหมาะควรไม่ต้องไปไหนจับหายใจยาวสัก10นาที15นาที20นาทีครึ่งชั่วโมงทำไปเถอะไม่ต้องไปยืมใครลมหายใจก็ของเราเราทำเองได้หมดเลยไม่ต้องไปยืมไปซื้อหาจากใครๆหายใจเข้าให้ยาวเข้ายาวออกยาวของเราแต่ไม่ใช่หายใจเข้าอย่างเดียวให้กำหนดมีการกำหนดรู้ทุกขณะว่ามันต้องยาวให้สุดพอมันเริ่มหย่อนลงไม่เอายาวให้สุดพอลมเริ่มสั้นลงยาวปรับยาวให้ได้พอร่างกายมันหย่อนดึงให้ตึงให้ได้ตรงให้ได้สองอย่างคนแก่คนเฒ่านี่ดีมากดึงให้ได้ดึงตัวขึ้นมาให้ได้หายใจลมให้ยาวให้ได้อย่าปล่อยบังคับเลยอย่าไปปล่อยเราฝึกควบคุมมันไว้ก่อนประเดี๋ยวมันจะมาเดี๋ยวสักพักมันก็มาคุมเราเหมือนเดิมมันมาคุมเราจนเราก็เป็นเราอีกแล้วเราไปตามอำนาจของกิเลสตอนนี้เราคุมโดยไปอำนาจของเราตัวนี้คือสติแต่เราเป็นสติก็มีปัญญาแต่เราเป็นกิเลสก็อัปปัญญาอันเราสติใส่ไว้ในเราให้ได้เมื่อเราไม่ต้องมีสติถ้าไม่มีสติเมื่อไหร่ขึ้นมาก็เป็นกิเลสทันทีเรานี่ก็เป็นราคะโทสะโมหะไม่รักก็ชังไม่ชังก็หลงแต่เมื่อไรเราใส่สติที่เราเมื่อไรเนี่ยมันมีรู้เกิดขึ้นในเราไอ้รู้ตัวนี้ทำหน้าที่แทนเราแล้วเราก็หายไปกลายเป็นรู้ไปในสิ่งนั้นที่เรากำหนดรู้ในสิ่งที่เรากำหนดรู้นั้นเพื่อรู้ถึงความเป็นธรรมดาในสิ่งนั้นว่าสภาวะธรรมเป็นอย่างนี้เบื้องต้นคือสภาพธรรมเป็นอย่างนี้ในสภาวะธรรมอย่างนี้ดูไปเห็นชัดเจนว่าแท้จริงแล้วมีความเป็นปกติเป็นธรรมดาอย่างนี้ไอ้ตัวธรรมดาที่เราได้เห็นจากสภาพธรรมเช่นลมหายใจเข้ายาวออกยาวร่างกายเราดึงตรงขึ้นตรงนี้เรียกว่าสภาวะธรรมเราจำแนกได้เห็นความแตกต่างมีความแปลกแยกกันไปว่าอันนี้ร่างกายตั้งตรงนะนี่ลมหายใจเข้าออกนะการนี้ก็จะมาเกิดสภาพเบาไหมหนักไหมเกิดอะไรขึ้นเรื่องสภาวะธรรมก็คือสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นจากเหตุจากปัจจัยนั้นๆก็ดูไปตามนั้นนะดูตามความเป็นจริงไม่คิดเกินจริงไม่นึกเกินจริงไม่พิจารณาเกินจริงแต่ไม่ใช่ไม่รู้จักการแต่ไม่ใช่ว่าไม่รู้เลยอะไรเลยก็ต้องให้มันรู้เข้าไปในสิ่งนั้นอย่างพอเหมาะการรู้อย่างพอเหมาะตรงนี้เป็นการรู้ตามคุณภาพของสติเป็นการรู้ตามคุณภาพของจิตประสิทธิภาพของสติคุณภาพของจิตไม่ใช่ถ้าเราไปเร่งรู้มากเกินไปมันก็เกินไปก็เกินเนี่ยมันเกินรู้กับอะไรไม่ใส่ใจเลยที่จะทำก็ขาดรู้ก็ไม่เกิดขึ้นแม้เรามีรู้อยู่ที่ตัวเราอยู่แล้วแต่เราก็ไม่สามารถใช้รู้นั้นได้เพราะเราเกินแล้วก็ขาดเกินไปซ้ายเกินไปขวาเกินไปข้างบนขาดจะไม่ถึงอยู่ข้างล่างไม่เข้าไปถึงจุดนั้นจุดที่รู้มันตั้งอยู่เมื่อเราเปิดหยิบต้องการขวานหาสิ่งของชิ้นหนึ่งในหีบมือไม่ถึงสักทีแล้วเลยไปหรือไปซ้ายไปขวาเสียถ้าในหีบนั้นมีแก้วอยู่ก้อนหนึ่งอยู่ตรงกลางเพียงแต่เราค่อยๆเข้าไปจับให้ได้กึ่งกลางคำนวณว่านี่แหละคือจุดกลางมันจะก็จะตรงเป๊ะเลยเราก็จะได้รู้นั้นมาใช้ประโยชน์เมื่อเรามีรู้เราก็มีมิตรแท้เราเนี่ยเป็นบัณฑิตเป็นผู้รู้มีมิตรแท้ก็เราก็คือรู้นี่แหละไม่ทรยศเราไม่ฆ่าเราไม่ทำลายเรากัญจนามิตร
เมื่อรู้นี้เป็นธรรมธรรมเราก็เป็นมิตรแท้ของเราเรามีธรรมเป็นกัญญาณมิตรกัญญานธรรมไปไหนก็มีธรรมคุ้มครองรักษาธรรมก็จะจัดสรรให้เราอยู่อย่างมีความเป็นธรรมโดยอยู่ที่ดุลยภาพมีดุลยภาพมีความสมดุลทุกที่วันหนึ่งเราอยู่อย่างขาดสมดุลเสียสมดุลแต่วันหนึ่งเราจะอยู่อย่างมีสมดุลนี่ต่างกันเรื่องเดียวกันคนเดียวกันสถานที่เดียวกันคนมาหาเราได้คุยอย่างรื่นเริงสนุกสนานเราได้รู้สึกมีความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อไรก็แล้วที่เราเข้าถึงจุดนั้นทุกอย่างที่เราเห็นเราพบจากเมื่อวานกับวันนี้มันต่างกันวันนี้มันสงบไปหมดเห็นคนก็สงบอยู่ในที่ที่เราเคยรื่นเริงก็สงบเราอยู่พบสิ่งที่ไม่จับใจก็สงบอากาศทุกอย่างมันสงบไปหมดแสดงว่าอะไรแสดงในตัวรู้มันทำงานแล้วรู้ตัวนี้เกิดสันตังปณิตังขึ้นเกิดความสงบเกิดความปราณีตขึ้นไม่หยาบความสงบความปราณีตนี้กายมันก็จะเบาอันญาติโยมก็จะเห็นว่ากายมันเบาต้องมีปรากฏการณ์ของความสงบและความเบาต่อเนื่องกันหายใจเข้ายาวออกยาวบังคับมันหน่อยฝืนใจสักนิดหนึ่งฝืนทำความดีฝืนไปเพื่อขัดใจมันหน่อยขัดให้มันขาวขึ้นขัดให้มันดีขึ้นมันสกปรกมานานก็ขัดมันขัดแล้วมันจะสู้เรามันก็จะผลักเราต้านเรามันเอาเราตัวที่เป็นกิเลสมาผลักเราตัวมีสติถ้าสติน้อยตัวกิเลสก็ผลักกลิ้งเลยแพ้มันนอนดีกว่าลุกดีกว่าเปลี่ยนอารมณ์ทันทีไปทำนั้นทำนี้ดีกว่ามันมีเรื่องให้ทำเยอะไปหมดมากมายจิปาถะมีเหตุมีผลต้องทำนั้นทำนี้คิดนั้นคิดนี้ดูนั้นหยิบนั้นหยิบนี้ช่วยนั้นช่วยนี้เกานั้นเกานี้ไม่มีอะไรทำก็นั่งเกาตัวเองเดี๋ยวเกาซ้ายเดี๋ยวเกาขวาเดี๋ยวเกาหน้าเดี๋ยวเกาหลังนั่งดูมือมันแล้วมึงอยู่เฉยๆบ้างไม่ได้เลยเนี่ยมันบอกไม่ได้มันต้องเกามันต้องทำอะไรสักอย่างที่ให้จิตนั้นมันซัดสายไปเข้าไปสัมผัสเกิดกับปุถัพพะปุถัพพะปุถัพพารมรับปุถัพพารมนั้นรับสัมผัสทางที่เกิดขึ้นกับกายนั้นมันต้องมีอย่างให้มันทำไม่คิดไม่นึกไม่เห็นไม่ฟังไม่ดมไม่รับรสชาตินั้นก็เกาแล้วกันนะวะนั่งเกาแก้เขี่ยนั่นเขี่ยนี้ลุงนั่นลุงนี่เอาทางกายให้จิตมันไปเล่นทางกายเพลินสักพักนึงก็จิตติดอารมณ์จากภาษาจากสัมผัสนั้นเป็นความรู้สึกเป็นเวทนาเวทนาเกิดขึ้นก็เกิดตัณหาเกิดชอบไม่ชอบจากเกาเกากันเกาๆรูปๆนั้นเป็นอะไรเป็นราคะโทสะโมหะมาเป็นตัณหาเป็นอุปาทานเป็นภพเป็นชาติก็นั่งเกาอย่างเดียวก็เป็นภพเป็นชาติได้ไปนรกไปสวรรค์ได้เห็นไหมว่าฤทธิ์เดชของมันเนี่ยมันน่าดูจริงแต่เราขาดรู้เนี่ยก็กำหนดรู้ให้รู้มันทำงานได้ได้จึงเกิดรู้ขึ้นมารู้แล้วรู้เห็นความสภาพธรรมรู้เห็นความเบิกบานที่เกิดขึ้นรู้เห็นความสุขที่เกิดขึ้นรู้ตามสภาวธรรมนี้เรียกว่าเราเริ่มทำให้จิตเราปกติขึ้นมาเป็นปกติที่มีสติควบคุมมีความแน่วแน่จนเริ่มรู้เท่าทันสิ่งนั้นอะไรเกิดขึ้นเรารู้แล้วตรงนี้รู้เป็นปัจจุบันที่พระเจ้าตรัสไว้ให้รู้ที่ปัจจุบันอย่าไปรู้ในอย่าส่งจิตไปในอดีตารมณ์อนาคตารมณ์อดีตเรื่องราวทั้งหลายสิ่งที่เราต้องไปวงไปอาลัยก็อารมณ์อดีตารมณ์ที่อาลัยนี้อนาคตารมณ์ก็ไปประวงก็อารมณ์เหมือนกันอารมณ์ก็เป็นที่ตั้งของจิตเกิดความรู้สึกก็เป็นนี้เช่นเดียวกันอันสิ่งที่เราจะต้องกำหนดรู้อยู่ตลอดนี้สำคัญมากให้นิ่งให้สงบอยู่ตลอดเวลานิ่งสงบ
ให้นิ่งให้สงบเหมือนรถยนต์ผ่านไปก็มันนิ่งมันสงบลองฝึกดูฝึกอยู่กับตัวเองเนี่ยฝึกทุกเช้าฝึกอย่างนี้มันเป็นทั้งสมถะวิปัสสนาไม่ได้ยากเลยท่านเคยบอกว่าสมถะวิปัสสนาเป็นเรื่องยากไม่ได้ยากอะไรคือเราไปสอนกันมากความสอนกันมากวิธีการไปท่องจำกันมากเกินไปจนเอาสัญญาความท่องจำเอาเทคนิควิธีการมาปิดธรรมะปิดรู้อีกแล้วเอาสิ่งที่สมมุติทั้งหมดทั้งหลายสัญญงสัญญาที่ผู้รู้เคยรู้มาท่านรู้มาท่านก็มาสอนเราเราก็สิ่งที่รู้เนี่ยเราก็จำมากๆขึ้นมาก็มาปิดรู้ด้วยสัญญาเพราะสัญญามากๆก็เป็นจิตตะนึกคิดเป็นทิฏฐิเป็นความเห็นก็เลยเราก็สำเร็จธรรมะด้วยความเห็นด้วยความคิดเราก็พูดมาเรารู้หมดไอ้รู้นั่นคืออวดรู้ไม่ใช่รู้นั่นเรียกอวดรู้รู้จริงมันไม่พูดมันสงบไอ้รู้เนี่ยตัวอวดรู้มันชอบคุยถ้ามันรู้จริงมันจะไม่คุยมันจะนิ่งรู้นี่มันนิ่งไอ้ตัวรู้นี่มันจะนิ่งเหมือนคนใบ้มันนิ่งมันไม่ต้องคิดเนี่ยเพราะมันนิ่งเพราะมันรู้นี่มันจึงไม่ต้องคิดมันก็จะรู้พอรู้ขึ้นมาก็อุปาทานตัวหนึ่งเกิดขึ้นมันจะอ้อมันก็จะมีภาวะปรุงของจิตมันนะอ้ออ้อจากรู้มันจะอ้ออืมใช่ปิติใช่สุขใช่มันก็คลางตามเองเนี่ยอืมใช่จิตมันก็จะแจ่มแจ้งอืมแจ่มแจ้งมันเบิกบานขึ้นมาแล้วก็ตามรู้ไอ้อ้อนี่คือผลของการรู้ขึ้นมามันอ้อนะมันไม่เคยมันไม่สงสัยแล้วจนมันดิ่งนิ่งเข้าไปเห็นชัดแล้วก็สงบอยู่ตรงนั้นรู้นี่จะสงบทันทีเลยที่สำคัญคือมันปราณีตคือความสะอาดแค่นี้เราก็ได้ธรรมะได้ยาเม็ดใหญ่เราก็หายใจเข้าไปด้วยความเบิกบานความสุขมันเปลี่ยนเลยนะก็เลยเราต้องสร้างฉันทะเพราะฉันถ้ามันสร้างปิติสุขขึ้นมาเป็นได้มันได้ยามาเม็ดหนึ่งเนี่ยธรรมะโอสถถ้าเราพัฒนาให้สติแก่กล้าปัญญาสมบูรณ์มันเป็นพุทธชงทันทีเนี่ยพุทธชงก็เป็นธรรมะเป็นเพื่อความดับทุกข์โรคภัยทั้งหลายมันก็อยู่ตรงเนี้ยมันจะจะกลั่นขึ้นมาเป็นปิติเป็นสุขเกิดขึ้นก็รู้เข้าถึงสภาพธรรมปิติสุขนั้นที่เกิดขึ้นมาแทนความฉันทะนั้นเกิดอารมณ์ที่มันรับเบิกบานสุขรู้ในสิ่งนั้นถ้าเราเพ่งรู้ลงไปก็เป็นสมาธิฌานถ้ากำหนดรู้ลงไปก็เป็นสมาธิปกติรู้ในอารมณ์หรือเพ่งรู้ในอารมณ์กำหนดลงไปถ้าเรารู้ก็ถ้าเราทำความรู้ในสิ่งนั้นขึ้นมาก็เป็นวิปัสสนารู้แจ่มแจ้งในสิ่งที่เพ่งรู้หรือกำหนดรู้นั้นปฏิอารมณ์ได้ตั้งขึ้นในการเพ่งรู้ก็จับอารมณ์นั้นมากำหนดรู้มาพิจารณามาทำความรู้เห็นให้ถูกต้องทำให้รู้เห็นให้ถูกต้องตามความเป็นจริงว่าอะไรคือสิ่งนั้นสิ่งนั้นคืออะไรและสิ่งที่มันปรากฏเกิดขึ้นก็เห็นความเป็นจำแนกให้เห็นชัดว่าสิ่งที่เราเพ่งมันมีอารมณ์ที่รู้หรืออารมณ์ที่เราเพ่งกับสิ่งที่จิตไปเพ่งไปรู้แล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นตรงสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันก็แสดงความจริงของปรมัตถธรรมคือความเกิดความดับความไม่เที่ยงความเกิดความไม่เที่ยงตรงนั้นอะไรไม่เที่ยงอะไรเกิดดับพลิกกลับมาดูก็อารมณ์และจิตนั้นแหละมันไม่เที่ยงสิ่งที่ประกอบเกิดสิ่งนั้นเกิดขึ้นมันไม่เที่ยงจึงเห็นความจริงของความไม่เที่ยงในสิ่งนั้นเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นจากสิ่งที่มันไม่เที่ยงต้องไม่เที่ยงไม่เที่ยงพ่อไม่เที่ยงแม่ไม่เที่ยงลูกก็ไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยงต่อไปเมื่อไม่เที่ยงก็เกิดอาการหนึ่งเรียกว่าทุกข์ทุกข์เพราะความนั้นแปรปรวนเปลี่ยนแปลงยากทนทานเรียกทุกข์มันเปลี่ยนแปลงยากทนทานมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันยากที่จะมาตามจิตใจของเรายากที่เราจะถือให้มันเป็นเช่นนั้นเช่นนี้ได้เรียกเป็นอนัตตาอนัตตาก็เกิดขึ้น
ไอ้ตรงนี้เรียกว่าโยนิโสมนสิการจิตมันก็จะแจ่มแจ้งขึ้นแจ่มแจ้งขึ้นแจ่มแจ้งขึ้นจนที่สุดมันเห็นจริงๆรู้จริงๆมันรู้เห็นจริงๆในธรรมทั้งปวงจนไม่ต้องมีการพิจารณาใดๆอีกแล้วเป็นผลเองโยนิโสมันก็เกิดญาณทัศนะที่สมบูรณ์เห็นเลยเห็นสิ่งที่เกิดดับเกิดดับปรากฏการธรรมรู้แจ้งจริงๆว่าเมื่อเกิดขึ้นอะไรเกิดเมื่อดับอะไรดับแต่บัดนั้นมันให้ผลเป็นอย่างไรกับความกับจิตที่รู้นั้นมันกลับมาดูจิตทันทีจิตที่รู้นั้นก็เกิดการปล่อยวางและสิ้นไปในความเป็นจิตนั้นคือสิ้นความคิดนึกนั้นเหลือแต่ความสงบสว่างและสะอาดมันสงบสว่างสะอาดที่มันไม่ผูกพันในภพในภูมิทั้งหลายไม่พบภูมิเกี่ยวข้องมากมายที่เชื่อมโยงเป็นพันธุกรรมทั้งหลายที่เราเกี่ยวข้องกับธรรมมาทั้งปวงมันตัดขาดเลยมันมองอย่างไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องต่อกันสิ่งที่เคยเกี่ยวข้องเมื่อเรามองเราก็เกี่ยวข้องได้ยินก็เกี่ยวข้องได้กลิ่นก็เกี่ยวข้องได้รสก็เกี่ยวข้องสัมผัสก็เกี่ยวข้องนั่งนึกคิดก็เกี่ยวข้องเพราะเกี่ยวข้องจึงคิดนึกอยู่นะชอบไม่ชอบก็เกี่ยวข้องอยู่มันตัดความเกี่ยวและข้องทิ้งเห็นสิ่งนั้นมีอยู่อย่างปกติอย่างไม่เกี่ยวข้องเห็นความเป็นธรรมดาของสิ่งนั้นมันเป็นอย่างนั้นทันทีนั่นหมายว่าสังขารมันไม่มีแล้วมันดับเวทนาดับรูปดับเวทนาดับสัญญาดับสังขารดับและที่กล่าวว่ามันสงบนิ่งคือวิญญาณดับทุกอย่างมันดับสิ้นมันเหลือแต่รู้ที่บริสุทธิ์สะอาดเมื่อขันธ์5ดับรู้ที่บริสุทธิ์นี้มันต้องรู้บริสุทธิ์นี้เกิดขึ้นเมื่อขันธ์5ดับถ้ายังไม่ดับรู้นั้นเรียกว่ารู้ดิบดิบรู้ดิบดิบยังรู้ปนเปื้อนสัญญาความคิดความนึกแต่เมื่อไรมันดับขันธ์5เนี่ยเป็นญาณทัศนะวิสุทธิแล้วมันก็เห็นแจ้งจริงในสิ่งที่ปรากฏการเกิดดับตามหลักอริยสัจ4นี่ทุกข์นี่เหตุทุกข์นี่ทุกข์ดับดับเพราะการดับเพราะการเจริญสติปัญญานี่เองเห็นความเกิดความดับและหมดสิ้นความสงสัยในความเกิดดับนั้นแล้วก็ขาดสิ้นซึ่งความร้อยรัดมายึดกับโลกทั้งปวงมันก็จะเห็นชัดเจนว่าสิ่งนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนี้ทิฏฐิความเป็นตัวตนหมดแล้วความสงสัยไม่มีมันสงบมันแจ่มแจ้งมันไม่มีอะไรที่จะคิดนึกต้องการทำนั้นทำนี้เป็นไปเพื่ออย่างนั้นอย่างนี้ไม่รู้ไม่คลำแล้วในศีลพัตรประมาทเลยเดียวราคาโทสะรูปราคารูปราคามันจะใช้มาเมื่อไหร่เราก็รู้ทันทีมันจะใช้เมื่อไหร่ก็รู้ทันทีมันก็ว่าไปตามกำลังของญาณลำดับญาณ นั้นที่สำเร็จผลจนมรรคญาณผลกญาณมันทำงานเต็มที่และปัจจัยญาณตัวเนี้ยคือตัวรู้ที่เป็นญาณทัศนะคือตัวปัจจัยขณะญาณมันจะเกิดขึ้นเรียนความจริงของความเป็นไปของธรรมตามธรรมชาติแห่งธรรมนั้นจนแม้ธรรมนั้นสงบแล้วก็รู้ตามธรรมนั้นสงบแค่ไหนก็แค่นั้นแต่ยังไม่สงบก็รู้ทั้งหมดรู้ตัวนั้นก็รู้ตัวรู้ที่เราพัฒนาจากการที่เรารู้จักคำว่าเนี่ยตื่นขึ้นมาตั้งกายให้ตรงหายใจให้ยาวมีสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้ายาวออกยาวสร้างฉันทะให้เกิดขึ้นการที่เราตั้งกายตรงมีฉันทะเนี่ยมันมีความเพียรที่กระทำการจดจ่อกับความพึงใจที่มีสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกใส่ใจใกล้ครวญจนเห็นความเป็นจริงในสภาพธรรมมีอะไรมีสภาพธรรมที่ปรากฏก็รู้ตามสภาพธรรมนั้นสิ่งที่อาตมากล่าวเนี่ยมันเป็นหลักโพธิปักขิยธรรม37ตั้งแต่สติปัฏฐาน4สมปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์พละอยู่ตรงนี้ทั้งหมดในที่สุดเมื่อรู้ตรงนั้นก็ไปรู้ในความเป็นจริงของรูปนามก็คือพุทธชงเจ็ดตามที่กล่าวจนรู้เท่าทันเสียงจนถึงอริยมรรคองค์ธรรม8ประการพูดสั้นๆแค่นี้ทั้งหมดแม้มาแจกแจงให้ญาติโยมฟัง
แต่ญาติโยมปฏิบัติไปนี่คือโพธิปักขิยธรรม37โพธิปักขิยะทำให้เป็นฝักใฝ่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้ชอบเป็นไปเพื่อที่สุดพระนิพพานนี่คือธรรมอันสูงสุดเป็นที่สุดเป็นที่สุดแห่งธรรมเพื่อที่สุดแห่งทุกข์เพื่อที่สุดคือความสิ้นทุกข์เป็นธรรมที่เป็นควรแก่การบูชาในเช้านี้และฝากไว้ในจิตใจของท่านทั้งหลายเพื่อให้รู้จักการประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อเราประพฤติปฏิบัติธรรมได้ผลเข้าใจธรรมเรื่องทั้งปวงในโลกนี้มันราบหมดไม่ว่าทุกข์โรคหรือภัยทั้งปวงยัตถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตดินนังเปตานังอุปกัปปติอิจิตตังปฏิตังตุมหังคิปปะเมวัสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโดปนรโสยทามณีโชติรโสยทาสัพพีติโยยวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวันตรายโยสุขีนิกายุโกภวะอภิวาทนสีริสะนิจวุฒปัจจายิโนจัตตโรธรรมวัฏฐันติอายุวโนสุขังพระลังญาติโยมตั้งจิตว่าขอข้าเจ้าจะมีความสุขอหังสุขิตโหมินิตุคุโหมิขอข้าเจ้าประจักษ์ความทุกข์อวิโรโหมิขอข้าเจ้าประจักษ์เวรอัปยปโชโหมิขอข้าเจ้าประจักษ์ความพยาบาทความเบียดเบียนอนิคุโหมิขอข้าเจ้าประจักษ์ความคับแค้นใจความทุกข์ใจสุขีอัตนังปริยอารามิขอข้าเจ้ารักษาตนมีความสุขจงมีขอข้าเจ้าจงมีความสุขปราศจากทุกข์ปราศจากโรคปราศจากภัยทั้งปวงขอให้ข้าเจ้าในพิพิธตั้งมั่นอยู่ในธรรมขอให้ข้าเจ้านั้นจะได้ไปทําบาปทั้งปวงด้วยกายวาจาใจขอให้ข้าเจ้าเป็นผู้จะได้ดูหมิ่นใครและอย่าให้ได้ใครๆมาดูหมิ่นข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าจะได้ไปเบียดเบียนใครประทุษร้ายต่อใครมีความให้เขามีความทุกข์และขอให้ใครๆจะได้ประทุษร้ายข้าพเจ้ามีความทุกข์มีโทษมีภัยแม้เจ้ากรรมนายทั้งหลายข้าพเจ้าเคยล่วงเกินบิดเบียนมาบัดนี้ก็เป็นโทษต่อกันด้วยอำนาจธรรมที่ข้าพเจ้าได้บูชาในเช้านี้อันเป็นทำเป็นไปเพื่อความดับทุกข์ขอบุญกุศลขออำนาจธรรมที่สำเร็จดีแล้วนี้ที่ได้บูชานี้เป็นไปเพื่อท่านทั้งหลายได้ถึงสุขความสุขความเจริญเป็นผู้ที่มีความสุขเป็นผู้ที่ออกมาจากเวรเป็นผู้ที่ออกมาจากความปฏิบัติความเบียดเบียนออกมาจากความขับแค้นใจความทุกข์ใจเช่นเดียวกันก็เราทุกฝ่ายมีแต่ความสงบและความสุขด้วยกันไม่บีบเบียนต่อกันนับแต่บัดนี้เถิดเราก็รวมจิตไว้มองโลกนี้ให้มีความสงบแม้โรคร้ายไวรัสปัญหาต่างๆให้มันสงบมันเกิดข้างนอกจะมาเป็นเชื้อข้างในถ้าจิตเราสงบแล้วเนี่ยวัคซีนก็คือธรรมะมันป้องกันได้ทั้งหมดเราเดินทางไปที่ใดเนี่ยเราจะไม่เข้าใกล้สิ่งนี้จะไม่เข้าใกล้เราแล้วเราจะไม่เข้าใกล้สิ่งเหล่านี้เป็นสุขความหายนะเราพบแต่สิ่งที่ดีและมีประโยชน์มีธรรมรักษาเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยกลิ่นศีลกลิ่นธรรมเราเชื่อมั่นว่าธรรมนั้นย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมและอำนาจธรรมนั้นเหนืออำนาจทั้งปวงคำว่าพุทธเจ้าเป็นคำอันประเสริฐสุดคำพุทธเจ้าเป็นคำอันสูงสุดการตั้งมั่นอยู่ในความเคารพบูชาซึ่งพระพุทธเจ้าจะมีพระคุณถึงพร้อมนั้นเป็นเรื่องที่ควรยิ่งและเราทั้งหลายควรกราบบูชาพระเจ้าว่าเป็นองค์พระขวาพระคุณแก่เคารพบูชาภาวนาวจนังสิทธังภาวนาวจนะพระขวาวจนังสิทธังพระขวาวจนังวจนะมุตตมัง
ครุคารวะยุตโตโซภควาเตนะอุจติความน่าธรรมที่อาตมาได้ยกขึ้นบูชาในเช้านี้จงประสิทธิอำนาจแห่งธรรมประสัทธิอำนาจแห่งธรรมคุ้มครองญาติโยมทั้งหลายพ้นจากทุกข์รุกไปทั้งปวงตั้งแต่บัดนี้เถินขอเจริญพร